ในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งนะครับในเรื่องของความรู้และก็ประสบการณ์ในการทำงานผมเห็นว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับในเรื่องความรู้ก็จะเป็นพื้นฐานให้เราสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนในหน้าประสบการณ์ที่ได้จากการบริหารธุรกิจก็จะเป็นการมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเราให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและก็สามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ก้าวไปต่อส่วนในด้านความรู้ซึ่งถ้าเรามีความรู้ในธุรกิจของเรามากขึ้นเราก็จะสามารถจะใช้ความรู้ของเราในการบริหารธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรู้ก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้มากขึ้นด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งต้องไปด้วยกันถึงจะทำให้ธุรกิจไปได้ประสบความสำเร็จครับผม